สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกลับมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะเมื่อนี้อากาศแจ่มมากค่ะทุกคนแต่สิมีล้มแน่จักหน่อยนะคะสำหรับเมื่อนี้ข่อยน่ะสิมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งวิธีการเสียหญ้าด้วยรถแมคโครนะคะทุกคนจากอาทิตย์ก่อนๆ นะคะที่คอยได้เสียหญ้าว่าสิเฮ็ดนานพักแปลงพักนะคะแล้วลูกพ่อใหญ่ฝรั่งแล้วน่ะเขาน่ะมาเยี่ยมพ่อตอนที่เราป่วยหนักๆ นะคะเขาเลยไม่เห็นคอยเสียหญ้าเขาเลยบอกว่าน้าๆเธอเซาเสียหญ้าได้แล้วเดี๋ยวว่างๆฉันน่ะสิเอารถมาเสียหญ้าให้เธอว่าซั่นค่ะข่อยก็เลยบ่เสียต่อนะคะข่อยก็เลยมาเสียแต่งแต่ทั้งยางทั้งเดินของบริเวณบ้านนะคะหม่องที่ข่อยจะปลูกพาข่อยก็เลยปล่อยไว้นะคะแล้วเมื่อนี้เพิ่นน่ะสิพากันมาเสียหญ้าให้ข่อยนะคะทุกคนมาค่ะมาเบิ่งนะคะว่าเขาใส่รถแมคโครเสียหญ้าแบบใดนะคะตอนนี้หม่องปลูกพักข่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแต่ว่าข่อยน่ะจะมาเฮ็ดเป็นแปลงนะคะว่าข่อยสิปลูกอีหยังแน่นะคะทุกคนThank you.
ตรงนี้สิปลูกมันฝรั่งค่ะทุกคนมันฝรั่ง2ถุงใส่พื้นที่ประมาณเท่านี้ล่ะค่ะตอนนี้ก็ปลูกมันฝรั่งแล้วนะคะที่เอาผ่าคุ้มนี่ก็เพราะว่าปลูกมันฝรั่งซาเกินไปนะคะแล้วอากาศมันเย็นก็เลยต้องเฮ็ดให้มันอุ่นข้างในนะคะหม่องหันก็สิเป็นหม่องปลูกผักข่อยนะคะทุกคนข่อยเตรียมไว้แล้วนะคะมื้ออื่นข่อยก็สิเอาเมล็ดผักมาลงนะคะเป็นยังไงคะทุกคนแปลงผักของมาดามบ้านนอกเป็นตะหักบ่ค่ะ นี่แหละค่ะชีวิตบ้านนอกชีวิตบ้านป่าต้องปลูกผักกินเองนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดเงินนะคะทุกคนค่ะเมื่อนี้มาดามบ้านนอกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจของแฟนคลับที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกค่ะก่อนที่จบคลิปมาดามบ้านนอกขออวยพรให้แฟนคลับทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะฝากกดติดตามมาดามบ้านนอกในเด้อค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ